เราพูดกันตรงๆเราอยากรณรงค์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการรณรงค์ให้กับแฟนฟุตบอลนะครับก่อนจะไปเล่าเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยก็คือใครที่มีเงินซื้อใครที่มีทุนทรัพย์นะครับซื้อเถอะไม่ได้บังคับให้ซื้อนะแต่ถ้าอยากดูก็ซื้อเถอะส่วนคนที่ผมเห็นคอมเมนต์อยู่ว่าผมก็อยากซื้อนะครับแต่ผมไม่มีทุนทรัพย์ผมรอดูโปรโมชั่นก่อนผมรอดูอะไรก่อนอันนี้ไม่ซื้อไม่ว่ากันไม่ซื้อไม่ได้บังคับเลยแต่อย่าไปสนับสนุนของผิดลิขสิทธิ์อันนี้พูดโดยภาพรวมนะเพราะว่าการซื้อเนี่ยมันจะช่วยส่งผลต่อยอดของการที่ฟุตบอลมันจะเดินหน้าต่อไปได้เมื่อกี้คลิปพี่ฟุกเพิ่งลงไปเมื่อช่วงบ่ายๆมั้งผมนั่งดูเมื่อตอนเย็นนะครับคลิปพี่ฟุกเนี่ยแกก็อธิบายได้ชัดเจนมากๆซึ่งในงานเขียนที่ผมเขียนลงเพจก็อธิบายไประดับหนึ่งก็คือเรื่องของมูลค่าที่มันลดลงของฟุตบอลทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรอกนะครับจะให้ไปตีเป็นพันล้านเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นไปไม่ได้จะให้มันสูงถึง800ล้านต่อ1ฤดูกาลมันเป็นไปไม่ได้ละเพราะมันเป็นการลงทุนที่โอเวอร์เกินไปมันเฟ้อเกินไปสำหรับมูลค่าประมาณนั้นฟุตบอลไทยมูลค่าจริงๆมันอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300ล้านที่มันไม่โอเวอร์ไปกว่าชาติอื่นๆในอาเซียนเพราะว่าฟุตบอลของเราเนี่ยในถ้าเทียบกับในอาเซียนอื่นๆเนี่ยเลเวลไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อันนี้พูดในภาพรวมนะครับไม่ได้บอกว่าเอ้ยฟุตบอลไทยทีมชาติเอ้ยสโมสรไทยระดับเอเชียแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเราเจอทีมสโมสรอาเซียนก็ยังมีผัดกันแพ้ผัดกันชนะไม่ได้ผูกปีชนะไม่ได้ชนะกันแบบขาดกระจุยเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยนะครับมันยังมีแพ้ยะโฮบ้างมันยังมีหลุดไปโดนทีมโน้นทีมนี้บ้างสิงคโปร์เรายังโดนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมูลค่ามันไม่ได้สูงเท่านั้นแล้วเหมือนเมื่อก่อนในตอนที่เป็นพันล้านถ้าเทียบกับในอาเซียนเราก็ยังสูงอยู่สำหรับ200ถึง300ล้านอันนี้คือตัวเลขที่เสด็จน้ำได้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมานอกเหนือจากตัวเลขของมูลค่าลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการซื้อจากแฟนฟุตบอลทำไมเขาถึงกระตุ้นเรื่องนี้โอเคเงินเขาก็อยากได้แหละแต่เงินที่เสียไปมันก็จะกลับมาที่สโมสรแล้วมันก็จะกลับมาที่แฟนบอลเป็นเซอร์เคิลฟุตบอลแบบนี้อ่ะสมมุตินะไทยลีกแข่งกันแล้วมีผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเอาไปขายในแพลตฟอร์มตัวเองแล้วให้แฟนบอลซื้อแฟนบอลก็ซื้อกันเงินมันก็จะกลับมาที่เจ้าของแพลตฟอร์มมันก็ย้อนกลับมาที่เจ้าของแพลตฟอร์มและเจ้าของแพลตฟอร์มที่ซื้อเอาตังค์ไปซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยก็ต้องจ่ายกลับมาที่ไทยลีกแล้วไทยลีกก็จะจ่ายกลับไปที่สโมสรแล้วสโมสรก็จะมีเงินไปดึงตัวผู้เล่นดีๆเข้ามาผมเอาให้เห็นภาพเลยเชียงรายยูไนเต็ดสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอันนี้พูดแบบให้เห็นภาพเลยเชียงรายเนี่ยเขาก็ประกาศชัดเจนว่าในซีซั่นนี้เนี่ยไม่ต้องหวังกับเขาเอาแค่ให้อยู่รอดไปก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของเม็ดเงินที่มันได้กันไม่เยอะมาตลอดนะครับเชียงรายเขาก็หวังไว้แค่นั้นเขาก็จัดการพูดแล้วก็แถลงไปเลยว่าของเขาเนี่ยประมาณนี้แค่นี้พอไม่ต้องแล้วเพราะเงินมันได้ไม่พอเงินมันมีไม่พอหาเงินได้ไม่พอสำหรับการที่จะไปฟุ้งซื้อตัวเยอะๆซื้อตัวแพงๆเหมือนเมื่อก่อนไปฟุ้งเอาตัวนอกดีๆเข้ามาเพราะว่าเอามาแล้วมันไม่ได้การันตีว่าจะได้เงินคืนกลับมาทำฟุตบอลมันต้องทำให้อยู่รอดแล้วก็กำไรบ้างนิดหน่อยแต่ต้องอยู่รอดก่อนนะครับพอเรามองย้อนกลับไปว่าอ้าวแล้วถ้าเขามีเงินจากค่าลิขสิทธิ์ที่ได้20ล้านเท่าเดิมแบบเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเขาก็จะคล่องตัวมากกว่านี้จะมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยมากกว่านี้แล้วก็ทำให้สามารถดึงนักเตะที่ดีเข้ากว่านี้เข้ามามากกว่านี้เวลาลงเล่นในบ้านมันก็จะดูไม่น่าเบื่อแฟนบอลก็จะสนุกกับการเข้ามาเชียร์เข้ามาดูนี่คือสิ่งที่มันจะต้องเอื้ออำนวยกันแฟนบอลบางคนก็อาจจะมองว่าซื้อทำไมวะแม่งนอนเล่นกันเยอะกว่าถ่วงเวลากรรมการเป่าแย่ร่างกายไม่ฟิตวิ่งได้ไม่ 100%แต่เราต้องอย่าลืมว่านี่คือคุณภาพฟุตบอลไทยเราที่มันได้ประมาณนี้แหละมันได้ประมาณนี้แหละแต่ฟุตบอลเนี่ยมันคือการที่จะต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันระหว่างแฟนบอลกับทีมฟุตบอลถ้าสมมติว่าแฟนบอลทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยเก็บตังค์ไปซื้อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดีกว่า
สนุกกว่าดูBIN ก็ได้ BIN มีหลายลีกสนุกกว่าผมว่าแบบนั้นเราจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะคืออันนี้ไม่ได้บังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะชักจูงนะแต่เพียงแค่เราอยากให้รู้สึกว่ามันจะขับเคลื่อนกันได้ด้วยการลงเม็ดเงินเล็กๆของแฟนบอลนี่แหละเหมือนที่เขาพยายามทำเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่เพียงแค่มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันโดนดูดภาพไปลงฟรีใน YouTube ดูดโน่นดูดนี่ไปลงมันผิดลิขสิทธิ์มากมายเต็มไปหมดเลยบ้านเรามันก็เลยต้องแบบต้องมากระตุ้นกันเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราจะเห็นในอีกหลายๆคนหลังจากนี้ที่จะมีคอนเทนต์ทยอยในเชิงนี้ออกมานะครับเพื่อให้มันตอบโจทย์ว่าแฟนฟุตบอลควรจำเป็นจะต้องซื้อแล้วแหละซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็ซื้อแบบดูที่ไหนก็ได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนมันเดี๋ยวภายในวันที่24วันนั้นผมบอกไป23 24ใช่ไหมมันคงไม่แถลงวันที่23หรอกเพราะว่า23มันไม่มีอะไรก็จะแถลงน่าจะวัน FA Award วันที่24นะครับก็น่าจะเป็นวันนั้นแหละที่เขาจะพูดคุยกันว่าอธิบายกันแล้วก็ชี้แจงกันเลยว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่เนี่ยจะเป็นใครนะครับก็คงเดากันไม่ยากแต่ว่าผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับรอติดตามแล้วกันว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ยังยืนยันว่าอยากจะให้ซื้อนะครับหรือว่าถ้าไม่ซื้อไม่ไหวที่จะซื้อรายเดือนเอ้ยรายแพ็กเกจรายปีรายซีซั่นหรือรายเดือนหรือรายวันรายแมตช์อะไรเงี้ยไม่ไหวที่จะซื้อก็รบกวนอย่าสนับสนุนของเถื่อนเลยอย่าไปเอาทางง่ายที่จะแบบขอโทษนะครับผมขอไปดูที่นี่ที่นี่ที่นี่ดีกว่าเว็บนี้ดีกว่าเพราะว่ามันฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันผมว่ามันก็ทำร้ายจิตใจคนทำฟุตบอลไทยไปนิดนึงอะนะครับเขาพยายามร่วมมือกันอย่างหนักเรื่องนี้เพราะว่าการที่ฟุตบอลมันจะมีมูลค่าได้มันก็ต้องมีคนเข้ามาซื้อมีคนสนใจทำให้มันเป็น culture ไปซะผมว่าคนที่ไม่ซื้อก็มีเยอะแต่คนที่ซื้อก็อาจจะมีเยอะกว่าคนที่ไม่ซื้อนะครับอันนี้นานาจิตตังนะครับแต่ก็อยากจะให้ซื้อเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นวัฏจักรของฟุตบอลครับไทยลีกสโมสรแฟนบอลนะครับมันจะรวมกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วแฟนบอลไทยลีกสโมสรเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็แฟนบอลก็จะกลับไปที่เจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะกลับไปที่สโมสรก็จะกลับไปที่ไทยลีกแล้วมันก็จะเป็นเซอร์เคิลที่จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราตัดตอนใดตอนหนึ่งออกไปตัดของแฟนบอลออกไปปั๊บนะครับแฟนบอลไม่มีละไม่มีแฟนบอลซื้อมันก็จะทำให้หายไปเลย1จุดที่สำคัญจุดใหญ่ที่สุดนะครับต่อให้เราจะเข้าไปดูในสนามเยอะก็ตามนะครับแต่มูลค่าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดมันก็ขึ้นอยู่กับการซื้อแพ็กเกจต่างๆนั่นแหละนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่อยนะแต่ว่าผมอยากให้การรณรงค์ครั้งนี้นะครับการทำให้ฟุตบอลไทยเปลี่ยนโฉมครั้งนี้หรือว่าการกลับมากู้เศษซากที่มันเคยเหลือศูนย์ไปแล้วเนี่ยครั้งนี้กลับมาดีกว่าเดิมไม่มากก็น้อยขอบคุณมากครับ